ครับในคลิปที่แล้วนะผมลืมวาดวงจรนะแล้วก็ลองลืมที่จะจำลองให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการที่จะจำลองวงจรนะครับที่ดีก็คือว่าไม่ต้องอินสตอลโปรแกรมนะครับมาถึงปุ๊บก็เปิดเว็บไซต์นะไปที่เว็บอันนี้ครับ circuitlab.com นะครับแล้วก็ /editor นะครับเดี๋ยวลองวาดวงจรแบบเมื่อกี้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็มีตัวแหล่งจ่ายนะครับอันนี้อันนึงนะครับแล้วก็มีตัวทหาร2ตัวนะครับ2ตัวหลังจากนั้นผมก็โยงสายนะครับให้เชื่อมถึงกันนะครับโอเคนะครับก็จะคล้ายเมื่อกี้เพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับค่าของความต่างศักย์จะไม่เซตให้เหมือนเมื่อกี้นะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็เลือกเมนูนี้ครับ Edit Parameter นะครับตัวนี้แรงจ่าย3โวลต์นะครับผมก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับ3นะครับถัดไปก็ตัวต้านทานก็ตัวแรกก็5โอห์มนะครับอีกตัวหนึ่งก็7โอห์มนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราต้องอันนี้ต้องใส่กราวเองด้วยนะครับก็กราวมาวางตรงนี้นะครับติดไว้นะครับแล้วกดไปที่ simulate นะครับแล้วก็ลองจิ้มนะหาจุดที่อันนี้ครับลองเอาไปจิ้มตรงนี้ครับอยากจะรู้ว่าตรงนี้มีค่า i เท่าไหร่นะครับที่ r 5โอห์มตรงนี้นะครับก็คลิกเลยนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มนี้ครับ Run DC Solver นะครับเขาก็คำนวณให้นะครับว่านะครับ i นะครับที่ตรงจุดเมื่อกี้ผมจิ้มไปนะครับมีค่าเท่ากับ600มิลลิแอมนะครับก็คือ35นั่นเองนะครับถ้าเกิดผมลองอีกนะครับผมเอามาจับตรงนี้บ้างนะครับจุดนี้นะครับอันนี้บอกว่าวัดได้นะค่า i เนี่ย3ไอ้ตัวเนี้ย 428.8 นะครับมิลลิแอมนะครับ